สวัสดีค่ะมานั่งเป็นยังไงบ้างคะเป็นไงคะเช้านี้นั่งสบายไหมหนาวนั่งสบายไหมไหวไหมสบายไหวเหรอนี่เรากำลังจะไปไหนกินข้าวเป็นแบบไปดูวิวเนาะวันนี้เรามากับรถอะไรเบนมานั่งเบนมาเลยนะสิ่งที่ผมชอบมากๆสำหรับรถคันนี้เรียกว่าโคตรชอบเลยนะผมว่าใครมานั่งก็ต้องชอบก็คือ1ถ้าเอาตั้งแต่ภายนอกเลยนะความใหญ่โตฮาลูฮาลาหรูหรามันเป็นรถ SUV อเนกประสงค์7ที่นั่งนั่งได้7ที่นั่งจริงๆนะมันไม่ใช่แบบ7ที่นั่งหลอกๆนะแล้วก็นั่งค่อนข้างพอสบายตัวในแถวที่3เบาะแถวที่3ก็เรียกว่าทำให้คุณเนี่ยเดินทางไปกับครอบครัวเดินทางได้สนุกหรือจะไม่เปลี่ยนจากเบาะนั่งแถว3เนี่ยมาวางสัมภาระก็จุได้เยอะนะขณะเดียวกันความเงียบห้องโดยสารการออกแบบโอ้โหเข้ามานะครับคุณต้องชอบแน่โดยเฉพาะระบบไฟแอมเบียนช่างโรแมนติกคลาสสิกยิ่งมาอยู่ในอากาศเย็นๆอย่างนี้นะโอ้โหแล้วขับกลางคืนมันแจ่มเจิดจรัสมากเสียดายนะถ้ามีหลังคาซันรูฟหน่อยเนี่ยโอ้โหจะยิ่งดีขึ้นแต่ไรตามเท่านี้ก็เพียงพอแล้วแล้วโดยเฉพาะความกว้างขวางความสะดวกสบายภายในห้องสามมาแบบจัดเต็มนะฮะเบาะนั่งปรับเอนได้แถมมีอุณหภูมิใต้เบาะได้นะเราแค่สั่งการผ่านนิ้วมือเราธรรมดาโดยเฉพาะตรงนี้ครับเป็นเสน่ห์มากเลยเรือนไม้หน้าจอโอ้โหคุณดิยาวเหยียดเลยเนี่ย2ฟุตกว่าได้นะครับก็บอกค่าสถานะการทำงานต่างๆของตัวรถได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะจอนี้ครับนี่คือบอกการทำงานของฟีเจอร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกเนวิเกเตอร์นะครับวิทยุต่างๆนะครับระบบการเชื่อมต่อเราจะไม่ขาดไม่หลุดเลยนะครับแล้วที่สำคัญคือระบบของเครื่องเสียงเขานี่ถือว่าแจ่มจรัสเลยนะเพราะอะไรนี่ Mercedes Benz นะคะไม่ใช่รถกระป๋องกระเป๋านะฉะนั้นคนที่ซื้อรถรุ่นนี้สบายใจได้แม้ราคาค่าตัวนะครับอยู่ที่ประมาณ 4,690,000 กว่าบาทในรุ่นของ Exclusive นะแต่ถ้าเกิดเป็นรุ่น Dynamic นี่อันนี้จะจัดจ้านขึ้นกว่าเดิมขับขี่ได้แบบเล้าใจกว่าเดิมแต่คันนี้ก็เล้าใจนะเพราะคุณสามารถที่จะปรับโหมดเป็นสปอร์ตทำให้คุณตื่นเต้นกับ alert กับการขับขี่แล้วแต่ตามอารมณ์เลยอยากนั่งนุ่มก็ปรับเป็นโหมดคอนฟอร์ตอยากประหยัดนะครับก็เลื่อนลงมาเลยเป็น Eco แต่ตอนนี้เราอยู่ที่โหมดของขับเคลื่อน4ล้ออยู่ครับอันนี้ทำให้ดูเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็น Eco นะครับเดี๋ยวปรับตรงนี้ให้ดูอีกทีนึงเนี่ยครับง่ายๆครับแค่กระดิกนิ้วนี่อัพโหลดนะครับเราก็ดันขึ้นไปนิดนึงก็เป็น Eco แล้วแต่นี้แบตเตอรี่มันยังไม่มีไงเราก็เลยไม่สามารถที่จะใช้แบตเตอรี่เลเวลกับตัวของอิเล็กทริกได้นะครับต้องไปชาร์จแต่อย่างไรก็ตามตอนลงเขาเนี่ยหรือตอนลงเนินชันๆเนี่ยนะมันสามารถที่จะขับไปชาร์จไปได้นะก็ช่วยทำให้เราได้เพิ่มระยะทางได้นิดนึงก็ประหยัดน้ำมันไปได้หน่อยนึงนะครับอันนี้คือภาพรวมๆที่เราบอกว่าชอบอีกอย่างนึงคือระบบของเรียกว่าเทคโนโลยีความปลอดภัยของเขามาแบบครบครันเลยคุณมั่นใจได้ในเรื่องของการป้องกันการแจ้งเตือนการป้องกันการชนด้านหน้าหรือแม้กระทั่งคุณจะแซงหรือมีใครแซงมาเนี่ยก็จะมีเรียกว่าไบสปอตเนี่ยคอยแจ้งเตือนคุณอยู่ตลอดเวลาว่ามีรถมาข้างๆนะอยู่ในมุมอับฉะนั้นมั่นใจได้กับการขับขี่ทีนี้มาดูที่พวงมาลัยกันบ้างโอ้โหมาแบบแจ
จัดครบจัดเต็มจะรับจะวางโทรศัพท์ก็ได้นะครับควบคุมระบบเครื่องเสียงเบาเสียงเพิ่มเสียงก็ได้นะครับแล้วที่สำคัญคือตัวโหมดเขาเนี่ยมีโฮมด้วยสั่งการผ่านไปยังหน้าจอนี่นะครับเราก็เลื่อนที่มือคนขับไม่ต้องละสายตาครับเพื่อไปดูจออีกข้างหนึ่งนะครับอันนี้ก็มาพร้อมระบบ Cruise Control นะครับ Cruise Control นี่ก็คือทำให้ความเร็วเนี่ยคงที่นะครับโดยเฉพาะวิ่งทางไกลเนี่ยเพิ่มความประหยัดเข้าไปอีกนะเพราะคุณไม่ต้องไปเปลี่ยนเกียร์บ่อยรอบมันก็เสถียรขึ้นมันก็ช่วยเพิ่มสามารถสร้างเซตค่าอะไรได้อย่างง่ายดายครับและอีกอย่างนึงก็คือความเพิ่มความสนุกนะครับถ้าคุณใช้โหมดไม่ว่าจะเป็นโหมดเกียร์ประเภท Eco ED Vendon หรือ Sport แต่โดยเฉพาะเป็น Sport เนี่ยผมแนะนำเลยนะมันมี Partnership อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับจะทำให้คุณเพลิดเพลินนะครับเล้าใจสนุกสนานกับการขับขี่ในแบบรถ Sport เลยรถเกียร์ธรรมดาเลยนะครับจะเชนจะบวกลบเกียร์เนี่ยได้หมดเลยนะครับอีกอันนึงที่ผมลืมบอกไปก็คือเบาะนั่งแถวหลังโดยเฉพาะเบาะนั่งแถว2โอ้โหอันนี้นี่คือเรียกว่าชอบมากเลยนะดูดิวันนี้เราเอาอาม่ามาด้วยอาม่าเป็นไงครับนั่งสบายไหมแหมคำตอบนี่เรียกว่าแค่รอยยิ้มก็รู้นะครับว่านั่งบนเขารถแบบนี้โอ้โหนั่งสบายฉะนั้นมั่นใจได้ครับคนที่จะซื้อรถรุ่นนี้หรือกำลังคิดว่าแหมหารถอะไรที่มันอเนกประสงค์สำหรับครอบครัวใช้งานได้ดีประหยัดนั่งสบายคันนี้เลยครับแนะนำผมอยากให้คุณได้ลองกันก็คือ Mercedes-Benz GLE นะครับ350DE 4Matic แล้วก็เป็นรุ่น Exclusive หรือจะเป็นรุ่น Dynamic ก็ได้นะครับอันนี้ก็คือความสะดวกสบายความชอบที่เราได้สัมผัสจริงกับการเดินทางจริงระยะไกลนะครับแต่ขณะเดียวกันถ้าคุณไปนั่งขับในเมืองนะครับหรือเรียกว่าไม่ต้องเสียเวลาในเรื่องของระยะทางมากยิ่งประหยัดมากขึ้นนะเพราะอะไรคุณบางทีคุณแค่เติมชาร์จไฟฟ้าเข้าไปเนี่ยกลางคืนก่อนนอนนะครับเช้ามาเนี่ยเต็มละคุณก็วิ่งได้ใช้งานทั้งวันโดยที่ไม่ต้องเติมน้ำมันเลยยังได้ถือว่าเป็นรถปลั๊กอินไฮบริดที่เรียกว่าประหยัดแล้วก็วิ่งได้ไกลมากที่สุดเท่าที่ผมเคยดูข้อมูลมานะอันนี้ไม่ใช่ไฟฟ้าเพียวนะอันนี้ใช้ระบบไฮบริดนะครับคือเครื่องยนต์ดีเซลกับมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับซึ่งให้ความจุถึง 31.2 หรือ 0.6 กิโลวัตต์นะครับเหลือเฟือครับโอ้เรียกว่าคุ้มค่าจริงๆครับกับสิ่งที่คุณต้องจ่ายไปและได้กลับมาอันนี้เราก็มาอยู่ที่บนกลางภูเขานะครับเรียกว่าเขาคอนะครับด้านขวามือผมนี่ก็เป็นจุดร้านสวัสดิการนะครับที่เขาไว้พักแล้วก็จำหน่ายพวกสินค้าใครมีโอกาสก็แวะมาเส้นทางครับจากภูเรือภูทับเบิกแล้วก็มาเขาคอเนี่ยลักษณะคล้ายกันอย่างที่เราเล่าแต่แรกนะครับก็คือจะเป็นเส้นทางสูงชันขึ้นเขาลงเขานะครับก็ใช้ทักษะในการขับขี่แล้วก็ถ้าได้รถที่มีคุณภาพหรือมีฟีเจอร์หรือมีระบบความปลอดภัยหรือระบบที่ช่วยในเรื่องการขับขี่ได้ดีเนี่ยก็จะทำให้การขับขี่ของคุณเนี่ยสมูทและง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปเที่ยวกันต่อนะครับเราพาคุณมาบรรยากาศใหม่ครับกับร้านกาแฟครับซีด้าป่าฝนครับแอดเขาคอบรรยากาศเขาจะเป็นไปด้วยป่าสนค่อนข้างธรรมชาติดีนะครับยิ่งหน้าหนาวนี่โอ้โหอากาศค่อนข้างจะช่ำๆนี่ก็เริ่มเย็นขึ้นเรื่อยๆแล้วนี่คือบรรยากาศตัวร้านโอ้มีเด็กน้อยด้วยนอกจากมุมนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูมุมด้านขวามือวิ่งเลยชมธรรมชาติกันนิดนึงอ
กลิ่นกล้วยไม้อันนี้คือบรรยากาศตัวร้านกาแฟปึ๊บมาดูบรรยากาศรอบนอกกันหน่อยมีอาหารมีที่พักบริการพร้อมโอ้ล้ำแสงเลยมืดหน่อยนะนั่งก็มีหลากหลายนะใครที่ชอบบรรยากาศธรรมชาตินะดื่มกาแฟแบบป่าเขาทำการบรรยากาศเย็นๆก็แนะนำที่นี่ซีด้าป่าสนแอดเขาคอครับThank you.
Thank you.